ความรู้สึกวันนี้เลยครับมาถึงแล้ววันนี้วันของเราก็เมื่อกี้ก่อนลงมาเราก็พูดกันบอกว่าในที่สุดเนาะก็ถึงวันนี้สักทีสักทีหลังจากที่มีงานมั่นที่บ้านนะครับแล้วก็ที่เลโคโมที่งานแต่งแล้วก็ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นงานฉลองพิธีมงคลสมรสของเรานะครับครับงานสวยมากบรรยายหน่อยได้ไหมคะว่าคอนเซ็ปต์อะไรเป็นยังไงคือบอกก่อนเลยค่ะว่าคือเราสองคนก็มีความที่ไม่เหมือนกัน แต่ว่าด้วยโจทย์ของเราก็คือพี่หมากชอบป่าค่ะแล้วก็คิมชอบดอกไม้อะค่ะเขาก็เลยทางชิปพาร์เนอร์ก็เลยแบบว่ารังสรรค์ให้ตรงเนี้ยจะเห็นว่าแบบวอลเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นป่าหมดเลยอะค่ะแต่ว่าก็จะมีความแบบหวานเข้าไปก็มีความเป็นคิมด้วยดอกไม้แต่ตอนแรกนี่ไม่มีนะป่าสนนึงไม่มีตอนแรกไม่มีค่ะ อ๋อแต่ว่าก็ด้วยความที่นั่นแหละผมอะเป็นคนเป็นเชียงใหม่ไงด้วยความที่อยู่บนดอยชอบสีเขียวอะไรเงี้ยเขาก็รู้ใจเขาก็เลยเอามาเติมให้เป็นผนังใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรามากเป็นเรามากใช่ครับต้องดอกไม้เยอะมากมากคือ1ตันอินพอร์ตมาล้วนๆเลยไม่น่าพอนะครับ1ตันโอ้น่าจะเยอะมากค่ะอย่างที่เห็นแบ็คดอกข้างหน้านี่คือแบบแน่นไปด้วยดอกไม้จริงๆจริงคิมยังว้าวเลยนะคะเดินเข้ามาเมื่อกี้เพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ตอนมันเสร็จใช่เมื่อคืนมาถึงก็คือยังไม่เสร็จขนาดนี้ค่ะดอกดอกใช้เป็นหมื่นดอกเลยโอ้โหน่าจะมากกว่านั้นนะคะเนาะก็ต้องขอบคุณทางชิคแพนเนอร์นะคะพี่กุ้งแล้วก็พี่ก้องด้วยนะคะเขาเล่นไปที่ดอกกุหลาบกับเฮเดนเยียครับคิมมันมีความหมายอะไรไหมสำหรับคิมคือจริงๆอ่ะคิมชอบกุหลาบอยู่แล้วอย่างที่เห็นว่าคิมก็ปลูกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้ความแบบ pure อยากได้ความแบบ elegant อะไรอย่างเงี้ยกุหลาบสีขาวก็เลยเหมาะค่ะแล้วก็มีไฮเดรนเยียสีขาวคืออยากให้งานนี้เป็นสีขาวล้วนผสมไปกับเนเจอร์ก็คือความเป็นพี่หมากด้วยค่ะจริงๆธีมก็คือ close to nature นะชื่อธีมของเราเพราะฉะนั้นก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคืออะไรธีม close to nature แบบใส่อะไรใส่อะไรดีอะไรเงี้ยจริงๆมันคือสีอะไรก็ได้นั่นเองครับจริงๆมาถึงวันนี้แล้วยังตื่นเต้นไหมคะความรู้สึกอ่ะจริงๆนะไม่ตื่นเต้นเลยจนกระทั่งเมื่อคืนจนค่ะจนเมื่อวานจนเมื่อคืนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรอใช่เพราะว่าเรางานที่ต่างประเทศครับคนนี้เขาต้องทำอะไรทุกอย่างเองแล้วก็รู้เรื่องทุกอย่างเองหมดเลยเพราะว่าถึงงานที่ไทยอ่ะเราสบายไงเราก็แบบมีคนช่วยนู่นนี่เยอะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยเหลือทุกท่านนะครับผู้จัดการพี่สู่พี่แพรทุกคนพี่ก้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอลิซาบค่ะวันนี้ก็ชุดอินพอร์ตมาจากไหนมีครับมีครับจริงๆนี่คือชุดที่สองนะครับชุดแรกไม่ใส่ครับผมเพราะว่าไม่ถูกใจไม่ใช่คือเราอะซื้อมาเป็นปีแล้วค่ะและทีนี้เราก็ก็เข้าไปดูที่ร้านพี่เทนอีกรอบนึงสวนกับพี่แล้วมาเจอเนื้อคู่แล้วมาเจอคนนี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะเราก็เลยแบบอันนี้ละกันอันนี้ละกันอีกตัวยังอยู่บนห้องอยู่เลยจะมาเห็นแล้วว่าไงบ้างคะชุดนี้สวยมากครับจริงๆผมชอบชุดนี้พี่หมากเลือกชุดนี้ใช่เห็นปุ๊บตอนไปลองก็คือแบบบีชุดนี้แหละสมควรแล้วก็ที่เหมือนในละครเลยนะคะเปิดมาแล้วก็สวยมากผมพันก็ประมาณนั้นนะจริงๆก็เห็นแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกสเปคถูกชะตาว้าวใช่ป่ะวันนั้นที่เขาไปอ่ะใช่ใช่ทั้งคู่ตกหลุมรักหลายๆรอบครับเมื่อกี้ก็เห็นข้างบนก็อึ้งเหมือนกันว่าโอ้โหพอแต่งเต็มแล้วก็แบบเหมือนกันไม่เหมือนตอนเช้าเลยนะคะเอ็นนี่ใครเนี่ยนั่งจบส้มตำอยู่จะบ่าวหล่อไม่ทีหล่อมากค่ะขอบคุณครับครับจริงๆเราสองคนเกิดงานมาที่เมืองนอกเลยเนาะเรามีคำสัญญาอะไรให้กันบ้างอะฮะระหว่างรอบสองคนอ๋อที่ต่างประเทศนะครับเราพูดวาวกันไปเนาะเราก็ให้คำสัญญาแบบจริงๆก็ไม่ได้เจาะจงอะไรมากแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าก็จะดูแลกันและกันให้ดีที่สุด
เนาะใช่ไหมแล้วก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันใช่ค่ะก็พูดไปเยอะมากเหมือนกันนะคะก็จะมีคำหนึ่งที่แบบพี่ชายถามว่าแบบขอรู้หน่อยได้ไหมเพราะเขาต้องสปีชด้วยขอรู้หน่อยได้ไหมว่าตกหลุมรักพี่หมากตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมันนึกไม่ออกอ่ะเพราะว่าแบบเราอยู่ด้วยกันมานานถูกแล้วถูกแล้วไม่เป็นไรหรอกมันแบบอยู่ด้วยกันมานานจนแบบจำไม่ได้แล้วค่ะว่าเราเริ่มรักเขาตอนไหนอ่ะแต่ว่ามันจำได้แค่โมเมนต์ดีๆแล้วก็เราเติบโตมาด้วยกันอยู่ในทุกช่วงชีวิตของกันและกันแล้วก็อยากจะแบบเนี่ยแหละเขาก็คือแบบเหมือนบ้านของเราค่ะแล้วเราก็อยากจะเป็นบ้านของเขาฝากให้กับผู้ใหญ่ของคิมหมากได้ให้สัญญาอะไรกับพ่อกับแม่ของคิมก็จริงๆเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมากมายแต่ว่าก็อย่างที่เคยได้พูดไปตลอดแล้วก็ได้ทำให้เห็นมาตลอดว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ต้องพูดก็ได้เราก็ทำเลยถูกไหมครับเราก็จะนั่นแหละก็คือจะดูแลกันตลอดไปนั่นแหละการใช้ชีวิตสามีภรรยาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะต้องปรับตัวอะไรยังไงไหมหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมกันไหมโหแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วครับตอนนี้จริงๆก็อย่างที่บอกไปเราคบกันมานานมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเหมือนเป็นเพื่อนบางทีซึ่งเรารับทุกอย่างกันได้หมดแล้วเนาะแล้วเราปรับกันมาสักพักหนึ่งแล้วคิมการทำหน้าที่ภรรยาเป็นไงบ้างคะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะค่ะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและดีขึ้นละกันค่ะทำเหมือนปกติเลยที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กันมาใช่ไหมทำเป็นพิเศษอาหารอะไรก็ทำมันอยู่แล้วใช่ค่ะก็จะมีบ้านนี่แหละค่ะที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ใช่ก็เพิ่งจะได้นิ่งเนี่ยเนาะเพราะว่าช่วงเดือนตุลานี่คือย้ายทั้งเดือนเลยอะค่ะจับเตรียมชุดอะไรอย่างเงี้ยสามีอะไรอย่างเงี้ยผมตื่นก่อนตลอดเลยครับไม่แต่เขาจะผมรู้ว่าช่วงนี้เขาก็จะยุ่งเรื่องงานแต่งนี่แหละกลางคืนเขาจะแบบดูเรฟเฟอเรนซ์นู่นนี่ชุดหน้าผมแม้กระทั่งการงานเตรียมงานทุกอย่างเขาก็จะเป็นคนคุยกับทีมงานมากกว่าผมส่วนผมก็ออกไปทำงานครับผมกับการที่หมากมีเตรียมอะไรให้คุณภรรยาครับเตรียมอะไรไหมหมายถึงว่าดูแลโอ้โหไม่ขนาดนั้นจริงๆโอ้โหเราทำแบบนี้กันทุกวันอยู่แล้วตื่นเช้าลงมาเราก็ชงกาแฟให้กันใช่ใช่ไหมก็เตรียมเก็บมุ้งเก็บบ้านอะไรด้วยกันแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วมันแตกต่างไหมครับทั้งสองคนเคยรับบทเป็นสามีภรรยาในละครและพอเป็นบทบาทของสามีภรรยาจริงๆในชีวิตจริงแตกต่างกันในละครเนี่ยแตกต่างไหมแตกต่างเขาต่างจริงมันก็คงไม่ได้หวานเหมือนในละครแบบใหม่ๆเนาะเพราะว่าเราอยู่กันมานานแล้วเนาะเราก็คงแบบทำตัวชินแล้วก็มีการละกันในทุกวันปกติในทุกๆวันเบบี้ค่ะคิดว่าอีกสัก2ปีค่ะสมัยเตรียมห้องไว้แล้วครับมั่นใจด้วยมั่นใจมากมั่นใจว่าจะเป็นลูกชายเรื่องเพศไม่รู้จะหน้าแหกหรือเปล่าคือเราแพลนไว้อยากมีกันคนเดียวเนาะตั้งใจไว้คนเดียวแหละแล้วก็ผมอยากได้ผู้ชายมากจะได้แบบเล่นเขาได้เต็มที่พาเขาไปเที่ยวป่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่นี่เขาก็คงอยากได้ลูกสาวจะได้จับแต่งตัวอะไรอย่างนี้ใช่ๆปรากฏออกมา2จ้ะ2ต้อง2หรือไม่2เลยมั้ยคะ2เลยทีเดียวไม่ไหวอ่ะไม่ไหว8เลย8เลยไม่ไหวเห็นเพื่อนแล้วท้อไม่ไหวอ่ะค่ะถ้าจะมีก็ทีละคนแล้วกันแต่ตาที่1ไปก่อนนะคะงานละครก็เดี๋ยวปีหน้าก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมค่ะก็คงทำงานกันเหมือนเดิมเนาะปีหน้าแล้วก็รับ4เรื่องไปเลยปีหน้าเที่ยวกันเออเที่ยวด้วยยังมีแพลนฮันนีมูนกันอีกไหมฮะเราสองคนมีครับมีตั้งใจจะไปที่ไหนครับทริปนี้
ก็เดือนมกราเราเราตั้งใจอันนี้เป็นทริปที่ผมอยากไปมานานแล้วแล้วอยากพาเขาไปด้วยก็เป็นทริปนิวซีแลนด์ที่อยากไปไปแบบอันนี้จะเป็นฮันนีมูนของพี่หมากค่ะก็จะเป็นแบบเที่ยวธรรมชาติจนภัยนิดๆอะไรเงี้ยจนภัยนิดๆใช่แล้วพาไปลำบากนิดๆเออแล้วคุณของคิมคิดว่าจะ South of France ที่ไอประมาณเดือนแบบจูนจุลายจูนจุลายใช่ค่ะถ้าไม่ติดอะไรนะถ้าไม่ติด South of France ฝรั่งเศสครับแต่ว่าเป็นทางใต้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ South of France อ๋อ South of France ทุกคนก็งงเลยอ๋อน้องๆเหรอครับแบบที่สวีทแบบว่าแบบยังค่ะยังค่ะยังจะไปทิ้งระยะเวลานานจังสองปีเลยนะหลังๆเรามันแตกแล้วคือเราที่ผ่านมาเราทำงานค่อนข้างเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็พอแต่งงานเราอยากจะใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาให้เต็มที่ก่อนที่จะมีแบบน้องแล้วก็อยากเที่ยวให้สุดๆไปเลยอะไรอะไรที่เพิ่งมาเริ่มทำให้การตอนเป็นสามีภรรยาเปลี่ยนมาทำอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเริ่มทำเหรอเซ็นชื่ออะไรนี่เปลี่ยนอ๋อหอมแก้มหาแก้มนอนตื่นนอนเขาจะแบบจะซีเรียสมากค่ะถ้าไม่หอมนี่คือแบบใช่ทำไมวะยาไม่หอมเลยก็จะดีดตัวขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งออกจากห้องอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ติดใช่ครับใช่รีวิวให้ฟังได้ไหมคะตั้งแต่ได้ใช้ชีวิตเป็นแบบสามีภรรยาจริงๆอะไรเงี้ยความรู้สึกมันเป็นไงบ้างมันดีมากเลยค่ะมันดีตรงที่แบบเราสามารถแบบทำอะไรก็ได้แบบเปิดเผยแล้วก็เปิดเผยอยู่แล้วนะจูบแบบเป็นร้อยเป็นพันร้อยแบบงานที่โคโม่อ่ะทุกคนช็อกแล้ววันนี้ก็แล้วแต่แรงเชียร์นะฮะพอที่นู่นเนี่ยเลยเอ้าเลยเหรอเลยเหรอแล้วพี่หมากรีวิวคิมหน่อยค่ะเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นยังไงครับผมว่าเขาดูแบบเขาดูทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีอยู่แล้วครับผมจัดการวางแผนอะไรทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วเรื่องระยะเวลาเรื่องการทำงานอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่ห่วงเขาเลยสบายมากเลยแล้วใครล้างจานคะ ยังล้างอยู่ใช่ค่ะต้องเตรียมขาววันนี้แบบจะได้แบบพอแล้วค่ะพอแล้วเนาะเอาไว้อยู่กันไปอาจจะโตขึ้นอาจจะโตขึ้นโอ้ยถ้าอยากได้โอ้ยป๋าค่ะแต่วันนี้ที่ใส่วงใช่ค่ะก็คือวงแต่งงานเลยค่ะชุดวันนี้มีกี่ชุดคะทีม3ค่ะมีรีเซปชั่นอีกเลยอืมแล้วก็แอฟเตอร์อีก1ค่ะสุดๆไปเลยค่ะคือเราตั้งใจว่าเราอยากจะแบบเซเลบริตกับทุกคนที่แบบไม่ได้ไปที่โฮโม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการแบบเฉลิมฉลองจริงๆกะจะปาร์ตี้ให้แบบสุดๆไปเลยเหรอใหญ่โอเคเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ใครดีล่ะทั้งคู่ล่ะนะมาเซอร์ไพรส์เหรอเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมอะไรหรออ๋อบอกได้ไงก็จะมีอะไรที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นในจีมาก่อนละกันครับอยู่ในงานครับเกี่ยวกับคู่เราหรือคู่เราคู่เราคู่อื่นแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อะไรต่อกันอ๋อไม่มีได้หรอไม่น่ามีไม่น่ามีโชว์เซอร์ไพรส์ให้น้องคิมจะหนึ่งเพลงอะไรแบบนี้จะร้องเพลงเหรอไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยครับวันนี้ตั้งตาจะใหม่วันนี้คืออะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดครับผมวันนี้เราปล่อยฟรี
ช่ค่ะในฐานะที่วันนี้หมาเป็นคนจัดงานเนาะคิมรู้สึกไงบ้างคะแบบมีร้อยเปอร์เซ็นต์ให้แบบคนจัดงานเขาคิดอะไรบ้างก็ปีก็คือก็ช่วยกันเนี่ยแหละสรุปแล้วอ่ะใช่ค่ะก็คือก็ปล่อยให้พี่หมากคุยบ้างค่ะอย่างเช่นแบบว่าเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยกันแล้วก็แบบตีมอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้พี่หมากอันนี้หรืออันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ฟังนะไม่ฟังเขาก็ตัดสินใจอยู่ดีไม่ไม่จ่าด้วยความที่แบบคือเรามีกรุ๊ปหลายกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครว่างก็ตอบใครไม่ว่างก็ไม่ตอบแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับตอนที่โคโมที่เป็นแบบคิมคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ดีแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าต้องขอบคุณพี่กุ้งชิคพาร์เนอร์มากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ก้องปิยะที่แบบไม่ให้เราเครียดเลยอะค่ะคือจัดการทุกอย่างให้แบบเสร็จสับแล้วก็ผู้จัดการของเราพี่แพรพี่สุทุกคนคือหลังๆมานี้เขาไปประชุมกันเองเลยนะจะว่าเจ้าสาวไม่ไปจะว่าเจ้าสาวไม่ได้ไปประชุมเลยใช่ค่ะก็ดีพร้อมเปลี่ยนรับคนเป็นสาวเรื่องนามสกุลเรายังปรึกเราเอาจริงเรายังปรึกษากันอยู่เลยเนาะว่าแบบจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีเพราะว่าทางบ้านนี้ก็แบบเรียกว่ายังไงดีก็ยังอยากใช้อยู่นามสกุลนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าคิมมีพาสปอร์ตเยอรมันนะคะแล้วมันก็เลยแบบเดี๋ยวไปถามหมอดูนะครับไปถามแล้วถามแล้วถามแล้วคะแนนร้อยเท่าเดิมไม่เปลี่ยนจะเป็นสมรสกันหรือยังยังค่ะยังยังวางแผนไว้ว่าปีหน้าค่ะใช้ทางเดินหน้าน้องสาวครับงั้นเดี๋ยวขอบคุณแฟนคนไทยที่ใช่ใจให้เรามาตลอดใช่ครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่ๆก่อนเลยครับผมที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคอยบิวคอยให้กำลังใจคอยทำให้เราได้มีเวลาด้วยกันเยอะขึ้นนะต้องพูดอย่างนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับขอบคุณพี่ๆทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาเป็นเนื้อคู่ที่ดีต่อกันมากๆส่งเสริมกันมากๆเนาะขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะคิมก็อย่างที่พี่หมาพูดแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่แบบคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะคือเรามองว่าทุกครั้งเวลาพี่หมากไปสัมภาษณ์ไปให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือเราเหมือนได้ฟังบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้พูดกับเราตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่พี่แบบจี้แล้วก็ใครบิ้วนั่นแหละใครบิ้วให้พี่หมากแบบพูดออกมาเยอะๆน่ารักดีค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่แบบติดตามเรามาตลอดจากคู่จิ้น MK จนตอนนี้ก็เป็นคู่จริงแล้วครับผมค่ะมีก็ในวันนี้จะมีให้แฟนคลับมาส่วนหนึ่งครับผมที่จะมาร่วมอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในบรรยากาศงานนะครับผมก็อย่างน้อยก็คือเขาก็ได้อยากเข้ามาอยู่อ่ะเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเหมือนกันที่ทำให้เรามีวันนี้จริงใช่ค่ะ